การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพออัดเสียงเสร็จปั๊บใช่ไหมท่านทรงพาร์ท1ผมเล่นพาร์ท2พอเสร็จปั๊บอัดใหม่อัดทับโอ้เอามาซ้อนกันใช่ทีนี้เกิดปัญหาสิครับเพราะผมไม่เคยซ้อมพาร์ทอื่นผมไม่เคยเห็นพาร์ทอื่นแล้วอย่างนี้ทำยังไงคะอาจารย์ก็มั่วไปชัดเจนมากพระองค์ท่านก็เอาพาร์ทผมไปเล่นผมก็เอาพาร์ทของพระองค์ท่านมาตอนนั้นพระองค์ท่านก็รับสั่งด้วยว่าเล่นดังๆหน่อยก็ได้ช่วงแรกๆของวงลายครามและวงอสวรรณสุขเนี่ยพระองค์ท่านทรงใช้ดนตรีเนี่ยเป็นการสื่อสารกับประชาชนใช่ไหมครับและทีนี้พอหลังจากปี2516เนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชภารกิจอย่างอื่นเยอะขึ้นจนไม่ทรงมีเวลาซ้อมเพราะฉะนั้นดนตรีช่วงอสวรรณสุขเนี่ยก็จะไม่ได้ออกอากาศและช่วงเนี้ยพระองค์ท่านก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องผ่อนคลายพอทรงมีเวลาคืนวันศุกร์เนี่ยก็จะทรงดนตรีพอสมควรเลยทีเดียวประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยก็เสด็จลงมาก็ประมาณเที่ยงคืนโอ้ค่อยๆดึกขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงที่จะทรงดนตรีนานที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปหัวหินก็จะทรงดนตรีไปเรื่อยๆจนถึงเช้าพอถึงเช้าเสร็จลงทะเลต่อแล้วอย่างนี้นอกจากแซกโซโฟนที่พระองค์ท่านทรงโปรดเป็นพิเศษแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าพระองค์ท่านทรงเครื่องดนตรีอื่นๆบ้างไหมคะคือแซกโซโฟนเนี่ยเป็นเครื่องที่ทรงโปรดที่สุดใช่แต่ว่าก็ทรงคลาริเนตด้วยคลาริเนตด้วยแล้วก็เครื่องบรัสเนี่ยอาทิเช่นทรัมเป็ตทรัมโบนกีตาร์ก็ทรงมีเปียโนพอเวลาที่พระองค์ท่านทรงเล่นดนตรีอยู่เนี่ยนะครับพระองค์ท่านจะเป็นพระองค์เองมากสิ่งที่ผมฟังออกได้เลยเนี่ยก็คือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นคนที่โรแมนติกมากอย่างที่ชาวไทยก็รู้กันอยู่แล้วพระองค์ท่านก็ยังทรงได้ประพันธ์เพลงไว้มากมายเลยทีเดียวเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดจริงๆที่ท่านทรงประพันธ์เนี่ยมีกี่เพลงคะอาจารย์คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกว่ามี48นะครับแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นรับสั่งของพระองค์ท่านเองที่พระราชทานให้ผมประมาณปี51ในช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ท่านทรงสังขายนาเพลงพระราชนิพนธ์ก็ใช้เวลาประมาณ5ปีเราก็เลยได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาอันนึงก็คือเรื่องมาร์ชราชบัลลังก ซึ่งมาร์ชราชบัลลังก์เนี่ยจริงๆแล้วมันมี2เพลงซึ่งอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นท่อนที่เรียกว่าเป็นท่อนทริโอค่ะนะครับแต่มีแค่ท่อนเดียวเสร็จแล้วทางกองทัพเขาก็ทูลขอพระบรมราชานุญาตที่จะใส่เนื้อเพลงเข้าไปแต่ปรากฏว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันยาวพระองค์ท่านก็เลยต้องทรงรับกลับมาเพื่อที่จะปรับโน้ตอันนี้ออกมาแล้วก็ขยายจนกระทั่งมันไม่เหมือนกันเลยทรงรับสั่งกับผมเนี่ยบอกว่าเพลงเนี่ยมันคือคนละเพลงเดียวกันก็เลยแยกออกมาแล้วอย่างนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยในมุมมองของชาวต่างชาติเขาพูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของเราว่ายังไงบ้างคะอาจารย์มีบางคนอย่างคุณไลโนแฮมตันนะเขาก็พูดเลยว่าโอ้โหแบบเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยก็นี่แหละโมเดิร์นมากๆหรือว่าตัวหัวหน้าวง Preservation Hall Jazz Band เนี่ยนะครับที่เข้าไปเล่นดนตรีถวายพระองค์ท่านหลายครั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะชื่นชมพระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักดนตรีนักดนตรีจริงๆการทรงดนตรีของพระองค์ท่านเนี่ยโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาบอกว่าเขาหลับตาเนี่ยเขานึกไม่ออกเลยว่าพระองค์ท่านจะทรงเป็นชาวเอเชียเขาถึงขนาดพูดเลยว่าI don't know what color you are. I know that your heart is black. Danny Carter, hero ของพระองค์มาเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วมาเล่นถวายพระองค์ท่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีอัดเสียงเอาไว้แล้วก็แผ่นพวกนี้มานั่งเปิดฟังกันนะครับเราฟังแล้วก็เอ๊ะแบบพอเนี่ยพอมาถึง Danny Carter เอ๊ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เอ๊ะพระองค์ท่านทรงเอ๊ะใครเล่นกันแน่ฟังไม่ออก
แต่แล้วอย่างนี้แล้วอย่างวงอส.วันศุกร์ได้รวมตัวกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะอาจารย์สัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นที่ประจักษ์ของปวงชนชาวไทยและเรื่องลือไกลไปทั่วโลกและวันนี้เวลาของรายการว้าวันแวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 MCOT HD และ Modern Night TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ